อดปฏิหาริย์กระบะซิ่งแรงแซงไม่พ้นหลุดโค้งล้อชี้ฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกระบะซิ่งแข่งกันนะคะหลุดโค้งแซงไม่พ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นล้อชี้ฟ้าหน้าเชิดขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแต่คนขับทั้งสองคนรอดปฏิหาริย์นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองโคราชขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยมีผู้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กนะคะรายหนึ่งระบุข้อความว่าเดือดร้อนคนเดียวไม่พอพาคนอื่นเดือดร้อนด้วยแฮชแท็กอุทาหรณ์กระบะวัยรุ่นสร้างตัวไม้ละมึงแข่งกันมาแล้วเสียหลักมาชนรถรุ่นพี่ผมอย่าลืมมาซ่อมรถให้เขาด้วยนะนี่เลยนะคะก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะจากการตรวจสอบนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564นะคะเวลา 17:31 นที่ผ่านมานะคะโดยในภาพนะคะเป็นในภาพในคลิปนะคะเป็นรถกระบะคันหนึ่งนะคะยี่ห้ออิซูซุสีขาวรุ่น D-MAX แคป4นะคะหมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง3228อุทัยธานีนะคะเป็นกระบะแต่งซิ่งขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นนะคะขับมาในช่องทางด้านซ้ายแล้ววิ่งยาวเข้าไหลทางเพื่อแซงกระบะคันหนึ่งนะคะที่วิ่งอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะจากนั้นปาดขวาขึ้นมาเพื่อจะแซงรถกระบะสีขาวกันคอกอีกคันที่อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกทุเรียนนะคะแต่ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นรถเปล่านะคะแล้วก็วิ่งมาบนถนนตามปกตินะคะแต่ในจังหวัดที่เกิดเหตุนะคะรถกระบะกั้นคอกน่าจะเห็นว่ามีรถกระบะแต่งซิ่งตามมาด้านหลังอย่างรวดเร็วในช่องทางซ้ายนะคะจึงพยายามขับหลบเข้าไหลทางประกอบกับมีรถในทางช่องทางขวาอยู่แล้วนะคะจึงทำให้รถกระบะซิ่งแซงไม่พ้นนะคะเสียหลักเสยชนเข้ากับกระบะกั้นคอกอย่างแรงนะคะจนรถตกข้างทางทั้งคู่นะคะโดยรถกระบะซิ่งนะคะมีร่องรอยการเฉี่ยวชนที่บริเวณด้านข้างซ้ายใกล้ซุ้มล้อหน้านะคะขณะที่รถกระบะกั้นคอกเสียหายหนักกว่านะคะช่วงกระบะฝั่งขวาด้านซ้ายด้านท้ายนะคะมีรอยบุบตลอดแนวนะคะแล้วก็ถูกเสยอย่างแรงจนรถตกข้างทางไปอยู่ในสภาพหัวรถนะคะชี้ขึ้นฟ้าเลยนะคะตั้งฉากกับพื้นดินนะคะตามภาพที่เห็นเลยนะคะซึ่งกล้องหน้ารถและก็กล้องของรถที่ขับมาในช่องทางขวาสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะคะนี่เลยนะคะสภาพแบบนี้นะคะก็ขับมาด้วยความเร็วนะคะนี่เลยนะคะแต่โชคดีนะคะถือว่าครั้งนี้ถือว่าโชคดีว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะคะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะขับรถขับราก็ระวังค่ะขับช้าก็ถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะเกิดอุบัติเหตุมาก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะนี่เลยนะคะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะก็ถือว่าคนขับรอดปฏิหาริย์ทั้ง2คันเลยนะคะสงสัยคงห้อยพระดีนะคะแต่ว่าจะห้อยพระดียังไงก็อย่าขับเร็วอย่าขับซิ่งกันเลยนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ